ัจฉิมวัยของพระเทพวิสุทธิมงคลหลวงปู่ศรีมหาวีโรปฏิปทาของท่านปฏิบัติลำบากแต่รู้เร็วในยุคสมัยที่กิเลสหนาขึ้นโดยลำดับการปฏิบัติของท่านในวัยหนุ่มยังมีร่างกายแข็งแรงยินดีในที่นั่งที่นอนอันเป็นป่าช้าและป่าชัดอันสงัดใช้ผ้าบางสุกุลไม่เร่อร้างจากการบิณฑบาตไม่ต้องการนอนนั่งในที่นอนอันสบายใช้ท่อนไม้เป็นหมอนหนุนเป็นอยู่อย่างไม่ประมาทแม้จะทุกกายทุกใจเจียนตายถึงน้ำตาหนองหน้าร้องไห้อยู่กลางป่ากลางเขาเพียงลำพังแต่ก็ยังสู้อุตสาห์ประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์จนได้ท่านได้ปฏิบัติถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วจึงออกเผยแผ่พระธรรมคำสอนจาริกพเนจรไปในที่ต่างๆไม่เห็นแจเน็ดเหนื่อยเมื่อหิวและยังได้สร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาและวัดสาขาไว้มากมายแม้ในปัจฉิมวัยร่างกายท่านระงมไปด้วยชราภาพท่านก็ยังเที่ยวไปโปรดศิษยานุศิษย์ตามสถานที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศมิได้ขาดธรรมะของหลวงปู่ศรีมหาวีโรเป็นธรรมะที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายแสดงถึงเรื่องจิตกิเลสกรรมล้วนๆแม้ท่านจะไม่ใช่พระประเภทนักเทศที่มีชื่อเสียงโด่งดังเพราะท่านพูดน้อยแต่คำพูดของท่านก็เป็นประเภทพูดน้อยแต่ต่อยหนักมีสาระล้วนๆในวัยชราส่วนมากท่านมักจะนั่งนิ่งๆเมื่อมีคนมากราบไหว้สนทนาเล็กน้อยท่านก็จะให้พรเพียงเท่านั้นข้อวัตรปฏิบัติของท่านในวัยชราตอนเช้าท่านยังออกรับบิณฑบาตตามธาตุขันธ์ที่อำนวยหลังฉันจังหันเสร็จแล้วท่านเข้าพักเล็กน้อยบางทีท่านก็ออกมาเดินจงกรมทำสมาธิภาวนาตรวจบริเวณวัดตรวจดูเก้งกวางนกยูงและสัตว์ต่างๆภายในวัดให้อาหารปลาที่สระใหญ่บางวันก็ออกไปโปรดสานุศิษย์ตามวัดสาขาส่วนกิจนิมนต์ท่านจะไม่ค่อยรับเพราะธาตุขันธ์ไม่ค่อยอำนวยแม้อยู่ในวัยชราแต่กิริยาท่าทางของท่านคงองอาจสง่างามครองจีวรเป็นปริมณฑลสวยงามเสมอก้าวย่างเดินอย่างมีสติปรุดราชสีประชาชนพระเนรล้วนหวั่นเกรงในเมตตาบารมีธรรมของท่านเป็นอย่างมากในปีพุทธศักราช2541เมื่อพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนประกาศตั้งโครงการทอดพระป่าช่วยชาติในยามที่ประเทศไทยเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเป็นหนี้สินต่างชาติหลวงปู่ศรีมหาวีโรท่านก็เอาธุระของครูบาอาจารย์อย่างเต็มที่ทั้งที่ธาตุขันไม่สู้จะอำนวยท่านก็ยังเปล่าประกาศให้สานุศิษย์ทั้งหลายมาร่วมโครงการพระป่าช่วยชาติกับหลวงตาส่วนองค์ท่านเองได้กราบนิมนต์หลวงตามารับทองคำดอลลาร์จัดพระป่าช่วยชาติที่วัดป่ากุงเป็นประจำทุกปีด้วยความเคารพในองค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนปรมาจารย์กรรมฐานในยุคปัจจุบันทุกปีท่านจะนำคณะศิษยานุศิษย์วัดสาขาทั่วประเทศมาคารวะหลวงตาบ้างมาทอดผ้าป่าถวายหลวงตาบ้างท่านถือปฏิบัติอย่างนี้เป็นประจำทุกปีเมื่อหลวงปู่ศรีเข้ามากราบหลวงตาถ้าอาสนะมีขนาดเท่าเทียมกันหรือวางเสมอกันท่านจะไม่ยอมนั่งท่านจะนั่งอาสนะบางๆหรือนั่งพื้นเลยนี่คือกิริยาของพระมหาเถระที่แสดงความเคารพต่อกันและกันตามแบบอริยตันติประเพณีภาพที่ท่านทั้งสองสนทนากันเป็นภาพที่น่าเคารพรักอย่างยิ่งพูดพลางยิ้มพลางกระแสเสียงที่ท่านสนทนากันช่างนิ่มนวลระรื่นหูประกอบไปด้วยความเอ็นดูและเมตตาหลวงปู่ศรีจะพนมมือสนทนาเหมือนสามเณรองค์น้อยๆเป็นผู้นั่งนิ่งเสมอจนกว่าหลวงตาจะเอ่ยถามทำให้ผู้คนบางคนที่นั่งดูรู้เห็นถึงกับน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวบ้างก็ปลื้มใจที่มีบุญวาสนาได้เห็นความงามแห่งพระอริยสงฆ์ถึงกับอุทานภายในใจว่าต่อแต่นี้ไปภาพแห่งพระมหาเถระผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่อย่างนี้จะมีปรากฏให้เห็นอย่างนี้อีกหรือไม่หนอเรามีบุญแท้เทียวจึงมีโอกาสได้เห็นพระผู้ทรงคุณเช่นนี้ชาตินี้เกิดมาไม่เสียชาติเกิดแท้ๆผ่านจากยุคของพระมหาเถระทั้งสองนี้แล้วพระผู้มีบุญญาธิการเช่นนี้จะปรากฏขึ้นในโลกโดยธรรมได้อีกหรือไม่หนอหลวงปู่ศรีมหาวีโรท่านมีนิสัยละเอียดอ่อนสุขุมเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยความที่ท่านเคยเป็นครูมาก่อนจะคิดจะทำอะไรต้องวางแผนงานให้เรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างที่สำเร็จได้
ล้วนเกิดขึ้นด้วยบุญญาบารมีของท่านเองนี่คือบุญญาภินิหารที่ท่านกระทำบำเพ็ญมาแต่บุพเพชาติลาภสักการะชื่อเสียงปรากฏขึ้นเหมือนของทิพย์ที่หลั่งไหลมาจากสวงสวรรค์ท่านจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ตามนี้คืออานิสงส์แห่งบุญที่ท่านทำไว้แต่ชาติปางก่อนและปัจจุบันชาติตั้งตนไว้ชอบจนถึงที่สุดแห่งทุกข์เมื่อเป็นชาติสุดท้ายของท่านบุญบารมีทั้งหลายที่ท่านกระทำบำเพ็ญไว้จึงหลั่งไหลหลอมรวมลงมาดั่งฝนหาใหญ่ลาภสักการะยศสรรเสริญสุขที่มาถึงท่านจึงเต็มตื้นเกลื่อนแผ่นดินแผ่นฟ้าคิดอะไรหวังสิ่งไหนย่อมถึงความสำเร็จทุกประการจนคนทั้งหลายแทบไม่เชื่อสายตาว่าพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นเด็กบ้านนอกคอกนาเกิดถิ่นอีสานกันดารแล้งจะสร้างคุณประโยชน์ให้ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ได้ถึงเพียงนี้นี้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากปุญญานุภาพปุญญานุภาพช่างน่าอัศจรรย์อะไรเช่นนั้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันณวัดป่ากุงแห่งนี้รอยทางเท้าแห่งพระอริยคณาจารย์ผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐได้ก้าวย่างผ่านมาอยู่เสมอเช่นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติดโสอ้วนสมเด็จพระมหาวีระวงศ์พิมพ์ธรรมทโรสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณวาดวาสโนสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนพระธรรมเจดีจูมพันธุโลหลวงปู่ดูลอัตโลพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรพระอาจารย์อ่อนญาณสิริหลวงปู่เทศเทศรังสีหลวงปู่บัวสิริปุณโญหลวงปู่สามอจินจโนหลวงปู่มหาบุญมีสิริทโรหลวงปู่ชอบฐานสโมหลวงปู่หลุยจันทสาโรหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนพระอาจารย์วันอุตโมพระอาจารย์จวนกุลเชษโถพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรหลวงปู่ล่าเฉมปโตหลวงพ่อพุทธานิโยเป็นต้นชื่อเสียงของท่านจึงโด่งดังไปทั่วทุกทิศเป็นที่ศรัทธาของพระมหากษัตริย์พระราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ผู้นำประเทศผู้นำท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปนอกจากนั้นทางสำนักพระราชวังยังได้กราบรัตนานิมนต์ท่านเนื่องในงานพระราชพิธีสำคัญเป็นประจำทุกปีด้วยเกียรติคุณและคุณงามความดีของท่านที่กำจรกำจายไปท่านยังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พัดยศจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชดังนี้คือวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2528เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระอุดมสังวรวิสุทธิเถรวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2535เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชสังวรอุดมวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2545เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพวิสุทธิมงคลนอกจากนั้นท่านยังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหามกุฏราชวิทยาลัยสาขาพุทธศาสตร์เมื่อวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2546โดยสมเด็จพระญาณบรมวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพเป็นผู้นำมาประทานมอบให้นี้ย่อมเป็นเครื่องประกาศว่าพระอริยสงสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารูปหนึ่งนามว่าพระเทพวิสุทธิมงคลหลวงปู่ศรีมหาวีโรสิทธิ์รุ่นสุดท้ายของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเป็นพยานแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระอริยสงสาวกและได้ก้าวเดินตามรอยบาทพระศาสดานี้คือศาสนาที่ทรงมรรคผลนำสัตวโลกให้พ้นจากทุกข์ได้อย่างแท้จริงท่านจึงเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงอย่างรากฝังลึกลงในธรรมของพระตถาคตเจ้าเป็นผู้ถึงซึ่งการนับได้ว่าสมณะสากยปุตติยะโดยแท้คือผู้เป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดโดยธรรมเนรมิตโดยธรรมเป็นทายาทโดยธรรมท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งประพฤติตามธรรมอยู่เพราะเหตุฉะนี้แลพระเทพวิสุทธิมงคลหรือหลวงปู่ศรีมหาวีโรวัย92ปีพรรษา63ท่านจึงเป็นผู้ควรแก่การสักการะบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรแก่การนบไหว้เป็นเนื้อนาบุญไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าดังนี้แล